ในภาษาอังกฤษนะครับหลายๆคนคงจะเคยไปติวหรือไปเรียนกันมาบ้างเนี่ยนะครับเราอาจจะเคยได้ยินคำอย่างเช่นคำว่า prefix กับคำว่า suffix นั่นเองนะครับ prefix ก็คือไอ้พวกตัวที่มันอยู่ข้างหน้าคำที่มันจะทำให้คำคำหนึ่งมันมีผลกระทบในความหมายอย่างหนึ่ง suffix ก็คือจะเป็นพวกที่อยู่ข้างหลังซึ่งก็จะไปทำให้ศัพท์ภาษาอังกฤษก็มีความหมายชุดหนึ่งนั่นเองครับอย่างเช่นคำว่า ship นะครับship ที่จริงแล้วแปลว่าเรือลำใหญ่นะครับแต่ ship นี่นะครับยังแปลว่าอะไรได้อีกครับ Okay, so is this a car dealership? No, sir. We don't sell ship. We sell only car and motorcycle. เขาไม่ได้ถามถึงเรือเดี๋ยวก่อนนะคำว่าเพื่อนภาษาอังกฤษคืออะไรเพื่อน friend แล้วการเป็นเพื่อนล่ะ friendship แล้วเพื่อนไปอยู่บนเรือไหมก็ไม่อยู่แล้วเป็นชาอะไรของเราล่ะปะโถเห็นไหมล่ะครับดังนั้นจะบอกเลยนะครับว่าship เนี่ยนะครับที่เราเห็นกันเนี่ยนะครับก็เป็นตัว suffix นะฮะของการเป็นอะไรบางอย่างหรือสภาพของการเป็นอะไรบางอย่างนั่นเองครับเช่น friend ก็คือเพื่อน friendship ก็คือการเป็นเพื่อน owner ก็คือเจ้าของ ownership ก็คือการเป็นเจ้าของและอย่างเช่นในรายการของเราเนี่ยนะครับ dealer ก็คือตัวแทนจำหน่ายส่วน dealership ก็คือการเป็นตัวแทนจำหน่ายนั่นเองนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับว่าจะใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับก็ลองสังเกตศึกษากันดูนะครับไม่ใช่พอเห็นคำหนึ่งก็แปลว่าเป็นสิ่งนี้มันอาจจะมีความหมายอื่นๆก็ได้และถ้าอยากจะรู้ความหมายที่หลากหลายของภาษาอังกฤษแบบสนุกง่ายใช้ได้จริงก็อย่าลืมมาติดตามรายการ Chris Job กับผม Christopher Wright ในช่อง Thai PBS ด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ